หมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับหมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ็บเหมือนกันผู้จัดการตอบแล้วสาเหตุที่ก๊อตจีรายุเลิกโบเบญจวรรณอ่านจบยังตกใจสุดท้ายมันก็พังทลายลงมาปิดตำนานรัก10ปีนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือถึงการเลิกรากันของดาราสาวโบเบญจวรรณแล้วก็หนุ่มก๊อตจีรายุถึงขั้นลบรูปคู่ใน IG ออกซึ่งหลายคนจะทราบกันดีว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่หลายๆคนต่างก็อิจฉาเพราะว่าความน่ารักของทั้งคู่ทำเอาแฟนๆชอบเข้ามาแซวอยู่เสมอโดยเฉพาะความคลั่งรักของหนุ่มก๊อตจีรายุค่ะล่าสุดนะคะโบเบญจวรรณเปิดใจทางน้ำตาผ่านรายการแฉยืนยันความสัมพันธ์ขณะนี้จบลงแล้วซึ่งเธอเองเผยว่าเพิ่งได้มีการคุยกันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก่อนที่จะเข้ารายการเธอเผยว่ายังไม่ได้หยุดรักแล้วก็ไม่ได้อยากจะเลิกแต่ไม่รู้ว่าจุดพลิกผันความสัมพันธ์อยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ยังสับสนมึนๆอึ้งๆอยู่ซึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากกลับจากจบทริปเที่ยวต่างประเทศแต่ทั้งนี้ไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมและก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปต่อมาน้องสาวของก๊อตได้แชร์แชทสนทนาทางไลน์ที่ได้คุยกับก๊อตนะคะหลังจากที่โบให้สัมภาษณ์ระบุว่าเมื่อถามพี่ชายว่าพี่โอเคไหมเพราะว่าหนูไม่โอเคเลยนี่คือสิ่งที่พี่ชายตอบเราไม่อาจจะอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากจะได้ยินและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดการอธิบายมักเปล่าประโยชน์เมื่อผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงของเราแล้วเขาเองได้ยินอะไรบ้างเขาจะได้ยินแต่เสียงของความคิดของตัวเขาเองคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะหมื่นคำหรือล้านคำนี่คือความจริงเขาอาจจะบอกว่าเราไม่มีคำอธิบายที่ดีพอแต่ในอีกมุมหนึ่งคือการอธิบายในหลายๆครั้งไร้การรับฟังเพราะว่าถ้อยคำไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดมีน้อยคนนักที่จะเต็มใจฟังความจริงที่ชวนให้ขัดเคืองใจส่วนใหญ่แล้วพอใจที่จะฟังคำลวงที่ชวนให้รู้สึกดีความจริงทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกปัดตกไปและเมื่อเป็นเช่นนั้นการอธิบายไม่ว่าจะ1ครั้งหรือว่า1,000ครั้งจึงถือเป็นเรื่องที่ไร้ผลและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดโมน้องรักพี่ไม่ได้เป็นคนที่สิ้นสติที่หลีกเล้นไปโดยไม่มีเหตุผลมันเหมือนกับตึกใบใหญ่ที่ไม่ใช่อยู่ๆมันจะถล่มลงมาอย่างไร้สาเหตุแต่เพราะมันถูกกัดกร่อนจากหลายๆส่วนจนโครงสร้างมันไม่อาจรับไหวแน่นอนว่าหากมองอย่างผิวเผินการพังทลายมันคล้ายจะไร้เหตุผลแต่การอธิบายเหตุผลให้กับคนนอกมีแต่จะทำลายเราทั้งสองคนเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องส่วนตัวที่สะสมเรากลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะว่าเราไม่เป็นไปแบบที่เขาเองต้องการจะให้เป็นเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการโมน้องรักอย่าได้หวั่นไหวจากความเข้าใจผิดของผู้คนพวกเขามักคล้อยตามสื่อและฟังน้อยมุมของพวกเขาไม่ผิดที่จะทึกทักหรือทำเป็นรู้ดีในสิ่งที่ไม่รู้จริงแต่จำพี่ไว้ความจริงที่เขาจินตนาการขึ้นมามันไม่ใช่ความจริงของเราทุกคนล้วนตัดสินอย่างฉาบฉวยรักษาใจของโมไว้พี่เองก็จะทำในส่วนของพี่ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาค่ะต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของก๊อตเพื่อที่จะสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเพียงคนเดียวกับที่โพสต์ข้อความกับที่สนทนาทางไลน์กับก๊อตผ่านทางโซเชียลนะคะได้รับการเปิดเผยว่าข้อความที่ไลน์คุยกับก๊อตนั้นที่ลงใน IG น่าจะเป็นคำตอบของความรู้สึกของก๊อตได้ในตอนนี้โดยปกติก๊อตไม่ใช่คนออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของคน2คนไม่สามารถลงดีเทลได้แม้นักแสดงคนดังจะไม่ได้พูดอะไรแต่ส่วนตัวตนเองก็รับรู้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวกระทบความรู้สึกของก๊อตเหมือนกันก่อนหน้าเคยถามก๊อตตั้งแต่มีข่าวเรื่องนี้แล้วก๊อตก็บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรจนกระทั่งมาถึงเรื่องนี้คิดว่าคำตอบที่ก๊อตพิมพ์เองน่าจะเป็นคำตอบของก๊อตที่ดีที่สุดแล้วเจ็บเหมือนกันผู้จัดการตอบแล้วสาเหตุที่ก๊อตจีรายุเลิกกับโบเบญจวรรณขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ